มันเป็นภาคตลาดจริงๆภาคแบบนั้นน่ะทำไมผมรู้เพราะมันไม่ได้ผลิตจากแม่พิมพ์ดั้งเดิมแม่พิมพ์ดั้งเดิมมันไม่มีขอบอย่างนั้นหรอกเราก็น่าจะรู้อยู่แล้วเราดูที่พาร์ทถ้าพาร์ทเนื้อตึงพาร์ทกรรมวิธีในการผลิตจากโรงงานหรือว่าท่านไม่ได้ทำอ่ะเข้าใจไหมฟิวอ่ะฟิวก็คือเฮ้ยท่านไม่ได้ทำอ่ะก็ไม่ให้พาร์ทท่านทำไงจะปลูกเรื่องปลูกอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันไม่ใช่พาร์ทแท้ที่ทำไปอย่าว่าแต่ท่านทำหรือไม่ทำเลยนะมันไม่ใช่พาร์ทแท้ที่ทำไปเออขาดคุณสมบัติของความเป็นพาร์ทแท้อย่างที่ผมบอกอ่ะกรรมวิธีก็ผลิตกับผิดปกติผิดแผกแตกต่างกันไปจนเราแยกออกอ่ะเพียงแต่เพื่อนๆแบบไปห่วงเรื่องเนื้อพิมพ์ความเก่าเสร็จดินะแต่ถ้าเราดูกรรมวิธีในการผลิตตุ๊ดเนี่ยอ๋อนี้ไม่ได้กลับไม่ได้ทำจากร่างเดิมไม่ใช่เนื้อตึงซุ้มตั้งแขนตั้งฉากซุ้มตั้งฉากต่อให้มีแม่พิมพ์หรืออะไรอ้างแม่พิมพ์ใครทำมาแม่พิมพ์เออคือไม่ใช่แบบตั้งเดิมนะกรรมวิธีก็คนละเรื่องเพราะฉะนั้นพระเหล่านั้นก็ตีปอบอยู่แล้วไม่ต้องเอกใจเลยนะไม่ต้องเอกใจเลยเพราะคนสร้างอ่ะขาดคุณสมบัติที่ดีขาดความรู้ที่ดีในการสร้างพระในการสร้างที่ให้เป็นพระแท้พระเลยปอบเห็นไหมทำไมผมถึงยึดบอกให้เพื่อนยึดหลักสิ่งที่ผมพูดเนี่ยก็คือมันยึดได้สองอย่างหนึ่งมาตรฐานพระปอมันไม่มีมาตรฐานมันก็สร้างกันเองอย่างนั้นแหละชาวบ้านสร้างโรงงานสร้างจริงอยู่โรงงานสร้างเราอาจจะบอกว่ามันมีมาตรฐานในเรื่องของรูปทรงเรื่องปั๊มขึ้นรูปหรือว่าความชัดเจนหรืออะไรเงี้ยมันแท้ป่ะล่ะถ้ามันเป็นพระโรงงานไงแล้วก็ต้องเอามาปลุกเสกมันก็แท้เฉพาะส่วนนั้นแต่ถ้าพระดั้งเดิมเขาสร้างด้วยมือเขาทำด้วยมือมันก็แท้เพราะเขาแท้มาจากดั้งเดิมไม่ได้แท้ด้วยตัวท่านสร้างเองอ่ะตัวพระเกจิรูปนั้นน่ะสร้างเองนั่นแหละก็เป็นพระแท้เพราะท่านสร้างเองทุกองค์เราสามารถทดสอบตรวจสอบได้ทุกองค์ไงมันก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าพาโรงงานมาผมก็ดูไม่เป็นหรอกโรงงานไหนวัดไหนก็ไม่รู้ก็ต้องไปดูหน้ากล่องเอากล่องไหนหรือว่าจะปั๊มสัญลักษณ์อะไรไว้ด้านหลังพระว่าเป็นพระไข่ต้าอย่างพระแพรพันหรืออะไรอย่างเงี้ย1,000-2,300อะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปหรือสร้างจากวัดนู้นวัดนี้ปั๊มไม่ด้านหลังเออก็ยังรู้ถ้ากล่องมันหายก็เออก็ยังรู้ใช่ไหมแต่แพ้ไม่แพ้มันก็พาโรงงานทั้งนั้นนะมันก็ดูเป็นพาโรงงานแข็งกระด้างกันถามว่าสวยไหมเขาก็สวยแบบโรงงานนะถามว่าการที่เอาพระมาไปสร้างพาโรงงานมาไม่ผิดหรอกเอามาปลุกเสกแล้วก็เพื่อให้เกิดอะไรนะพุทธคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยเข้าไปในองค์พระก็ไม่ผิดหรอกนะคือแบบว่ามันก็อาจจะแค่ผิวเผินได้แค่ผิวเผินทำพิธีกรรมโยงสายสินกันเมื่อก่อนนี้เขาบอกว่าโยงแล้วไปพักโยงรถจอดอยู่ข้างนอกโยงสายสินไปโรงงานทำมาเผื่อไปเยอะทำเผื่อไปตั้งสั่งทุกสั่ง20,000องค์นะป้าเผื่อไป30,000นะขายแข่งกับวัดเก็บไว้รอขายแข่งกับวัดมีราคานะซึ่งก็เป็นตลกดีพระโยงพิธีไปจริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเขาจะสร้างด้วยตัวเองนะท่านเกจิรูปนั้นจะต้องสร้างพระด้วยตัวเองในวาระต่างๆที่ท่านจะทำเห็นสมควรว่าจะทำเลยปริมาณเนี่ยอาจจะไม่เยอะท่านเนี่ยอาจจะควบคุมได้ทีนี้ปัจจุบันเนี่ยพอมาสร้างกันเยอะๆเป็นโรงงานเป็นอะไรเป็นเยอะนะอย่างที่หมอดูชื่อดังมาสร้างเนี่ยแล้วก็ไปเกณฑ์พระปกเสกเป็นพันลูกเลยนะมานั่งช่วยกันปกสับปะรดกันปกพระไม่ตื่น พระไม่ตื่นนั่งปลุกผ้าทั้งวันทั้งคืน7 วัน 7 คืนนี่มันเกิดอะไรขึ้นเขาเรียกว่าถ้าสมมติว่า
ในพิธีกรรมนั้นนะมีพระสงฆ์อยู่รูปหนึ่งสมมติว่าปาราชิกหรือศีลไม่ครบหรืออาบัติพิธีนั้นเจ๊งนะศีลไม่บริสุทธิ์รูปใดรูปหนึ่งนั้นเจ๊งดังนั้นเนี่ยการสร้างพระแบบอดีตเนี่ยผู้สร้างเนี่ยถ้ามีศีลบริสุทธิ์อยู่แล้วอะไรอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เกิดความเข้มแข็งเข้มขังอลังการท่านกับรูปเดียวผมถึงบอกไงรูปเดียวยังดีกว่าพันรูปที่เราก็ไม่รู้ว่าใครศีลบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์ใช่ไหมถ้ารูปเดียวบริสุทธิ์ก็เหมือนกับความรู้อ่ะถ้าคนเดียวมันรู้ดีกว่าพันคนไม่รู้เพราะมันจะหาคำตอบนี้ได้อันนี้เรื่องจริงเรื่องความรู้ความเชื่ออะไรอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าโอ้เนี่ยมีภาพมาปกกันตั้งเป็นพันรูปนะตัดสินไม่บริสุทธิ์ในวงการสงฆ์เขายังไม่ยอมรับกันเลยนะเขาเรียกว่าไม่ร่วมสังฆกรรมกับพระที่มีประวัติด่างพร้อยที่อาบัติหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่เอาทีนี้ไอ้คนที่เชิญพระมาเนี่ยถามว่าพันรูปเนี่ยคุณรู้ไหมว่ารูปไหนอาบัติหรือเปล่านะไม่รู้เชิญให้ได้ปริมาณไว้ซะก่อนแล้วเพื่อเอามาอะไรทำการตลาดเจ๋งนะสุดท้ายก็ไม่รับทุกเรื่องที่ผมลงไปในเฟซผมถือว่าผมให้สาธารณะถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็นำไปใช้แชร์ได้เลยครับท่านกฤษกรกำลังตอบท่านเองว่าตอนนี้น่าจะเหลือสัก 0.5 พักเกออกมาทุกวันทำให้พักแท้มีเปอร์เซ็นต์ลดลงโดยปริยายก็ไม่หรอกครับพระแท้ก็ยังเป็นพระแท้อยู่ไม่มีลดลงหรอกครับเพียงแต่ว่าเราไม่รู้หรือว่าบทความไม่รู้ว่าองค์นั้นเป็นพระแท้เราอาจจะไม่ได้เก็บสะสมแล้วก็โยนทิ้งโยนคว้างที่ตามบ้านก็ยังมีนะพระแท้ยังมียังเห็นอยู่ครับไม่ใช่ไม่มีเพียงแต่ว่าถ้าเราไปยึดอย่างเสียนยึดนะยึดเบยยึดกินยึดความเก่าเป็นหลักอันนั้นแหละไม่มีจะเรียกว่า 0.0 0.00 ใช่ไหมมันจะมีแต่พระของพวกเขาเท่านั้นที่แท้และดูหน้าพระเขาเด็ดมีกรอบขอบกระจกมั่งมีขั้นบันไดมั่งอะไรมั่งเขากำหนดให้เป็นไงแล้วพระแท้จริงๆแล้วก็เลยโดนทำลายหมดเลยนะไม่รู้วิธีดูไม่รู้วิธีรักษาที่ถูกต้องได้ไม่มีความรู้ว่าง่ายๆเมื่อไม่มีความรู้ก็ไม่รู้ว่าจะตัดสินพระให้แท้ได้ยังไงดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีการสร้างแบบรูปแบบเฉพาะของกลุ่มของก้อนเขาขึ้นมาว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะขอบล่างฟันหนุงนะมีหลวงสิทธิ์หลวงวิจิตรพิจารณาหลวงวิจารเยนายว่ากันไปเฉพาะของเขามาแล้วก็มาอ้าวคนมาเรียนรู้นี่ทีมของหลวงสิทธิ์นะอันนี้บิดว่ากันไปนะตอบทั้งนั้นนะคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนิทานนิยายมันก็ปลอมอยู่แล้วเราอย่าไปให้ความสำคัญมากผ่านไปได้เราไปดูที่องค์พระไม่งั้นเราก็ต้องตามเรียนรู้ตามสูตรเซียนไปพอมันมาถึงจุดหนึ่งมันก็ทิ้งเขาเรียกว่าทิ้งไม่เล่นละไปเล่นรุ่นใหม่ไม่เล่นละไปเล่นรุ่นใหม่ไม่เล่นละไปเล่นรุ่นใหม่ไปโปรโมทไปแล้วไงอยู่กับกลุ่มเขาทำธุรกิจนะแล้วก็เราเขาไม่ได้สายอนุรักษ์นะถ้าสายอนุรักษ์นี่จะต้องค้นหาความจริงให้เจอพระนอกพิมพ์ต้องเอากลับมาได้ไม่ใช่เล่นเฉพาะ 4-5 พิมพ์พระโบราณที่เขาบอกว่ามีตั้งกี่พิมพ์ดูกันไม่เป็นเอาแต่พระสำเร็จวัดระฆังเอาแต่พระพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่พิมพ์อื่นหายเรียบร้อยเขาไม่รู้จะอนุรักษ์ยังไงพิมพ์อื่นนี่หมายถึงว่าคือแม้แต่เกศบัวตูมฐานแตนฐานคู่ฐานอะไรพวกนี้ยังไม่เอาแทบจะไม่อธิบายนะเจดงเจดีเพราะเราไม่เขาไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงนะไม่รู้วันแพ้ยังไงกลายเป็นทุกคนไปแสวงหาแต่พิมพ์ใหญ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 ่พิมพ์อื่นอ่ะไม่รู้ไม่ได้ดูไม่ได้ศึกษานะ
แต่ถ้าเราศึกษาถูกต้องแล้วเนี่ยพิมพ์ที่ท่านสร้างไว้ทั้งหมดจะกลับมาได้ความจริงพระเครื่องมันเรื่องง่ายมันไม่ยากหรอกมันไม่ยากจริงนะถ้าเราเรียนรู้ถูกปุ๊บเนี่ยมันเข้าล็อกปุ๊บเนี่ยนะมันก็ไปได้ทุกคนก็สามารถเข้าถึงความรู้ได้แต่ที่ทุกวันนี้เราเข้าไม่ได้ก็เพราะว่าอย่างที่บอกเราไม่รู้ว่าถูกต้องคืออะไรไม่ถูกต้องคืออะไรกดติดตามและกดกระดิ่งทั้งหมดเพื่อจะได้ไม่พลาด